ตอนที่15การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายฟังก์ชันต่างๆที่เราได้หาอนุพันธ์กันมาก่อนหน้านี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชันชัดแจ้งซึ่งฟังก์ชันชัดแจ้งนั้นอยู่ในรูปของ y เท่ากับฟังก์ชัน fx เช่น y เท่ากับ x ยกกำลัง4บวก 2xเมื่อหาอนุพันธ์อันดับที่1จะได้เท่ากับ 4x ยกกำลัง3บวก2หรือ y เท่ากับ sin x บวก e ยกกำลัง x บวก5เมื่อหาอนุพันธ์อันดับที่1จะได้เท่ากับ cos x บวก x บวก5คูณ e ยกกำลัง x บวก5แต่ในบางครั้งนะคะเราอาจจะเจอฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fxy เท่ากับ0ซึ่งเรียกว่าฟังก์ชันโดยปริยายหรือฟังก์ชันแฝงนะคะเช่น xy เท่ากับ sin x ยกกำลัง2บวก e ยกกำลัง y บวก5หรือรากที่2ของ y เท่ากับ x ยกกำลัง 4y บวกกับแทน y นะคะซึ่งเรายังไม่สามารถหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรได้ในทันทีนะคะเรามาดูวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงหรือฟังก์ชันโดยปริยายกันนะคะขั้นตอนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายขั้นแรกหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน fxy เท่ากับ0เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการขั้นที่2จัดรูปสมการเพื่อหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่าง1จงหา y พรามเมื่อกำหนดให้ x ยกกำลัง2บวกแทน y บวก y ยกกำลัง2เท่ากับ 6x วิธีทำนะคะเราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการจะได้ 2x บวกเศษยกกำลัง 2y คูณอนุพันธ์ของ y เทียบตัวแปร x บวก 2y คูณอนุพันธ์ของ y เทียบตัวแปร x เท่ากับ6เสร็จแล้วเราก็จะจัดรูปให้เหลือแต่อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะคะสรุปคำตอบของเราก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ6ลบ 2x ทั้งหมดหารด้วยเศษยกกำลัง 2y บวกกับ 2y ตัวอย่าง2นะคะจงหาอนุพันธ์อันดับที่1เมื่อกำหนดให้ y ยกกำลัง 3x เท่ากับ 5xy บวก x ยกกำลัง 4ลบรากที่2ของ y วิธีทำนะคะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการจะได้เป็น y ยกกำลัง3บวก 3xy ยกกำลัง2คูณอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ5คูณอยู่กับ x คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x บวก y บวกด้วย 4x ยกกำลัง3ลบเศษ1ส่วน2รากที่2ของ y คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจัดรูปให้อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x อยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดเลยนะคะจะได้เป็น 3xy ยกกำลัง2คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x บวกเศษ1ส่วน2รากที่2ของ y คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ลบ 5x คูณอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 5y บวก 4x ยกกำลัง3ลบ y ยกกำลัง3หลังจากนั้นนะคะเราจะดึงอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ออกมานะคะเราจะได้คำตอบก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ 5y บวก 4x ยกกำลัง3ลบ y ยกกำลัง3ทั้งหมดหารด้วย 3xy ยกกำลัง2ลบ 5x บวกเศษ1ส่วน2คูณกับรากที่2ของ y ค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงหาอนุพันธ์อันดับที่2เมื่อกำหนดให้ cos x บวก e ยกกำลัง y ลบ 5xลบ2เท่ากับ0วิธีทำนะคะเราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการเราจะได้เป็น
ลบไซน์ x บวก e ยกกำลัง y คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ลบ5เท่ากับ0นะคะเราก็จะย้ายข้างให้เหลือแค่อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x อย่างเดียวนะคะเราก็จะได้อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ5บวกไซน์ x หารด้วย e ยกกำลัง y ต่อไปนะคะเราจะนำอนุพันธ์อันดับที่1มาหาอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เป็นอนุพันธ์อันดับที่2เราก็จะใช้สูตรการหาอนุพันธ์ของพลหารนะคะเราจะได้เท่ากับ e ยกกำลัง y คูณกับอนุพันธ์ของ5บวกไซน์ x เทียบตัวแปร x ลบ5บวกไซน์ x คูณกับอนุพันธ์ของ e ยกกำลัง y เทียบตัวแปร x ทั้งหมดหารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเราก็จะได้ออกมาก็คืออนุพันธ์อันดับที่2ของ y เทียบตัวแปร x เท่ากับ e ยกกำลัง y cos x ลบกับ5บวก sin x e ยกกำลัง y คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะคะทั้งหมดหารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะแทนอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ5บวก sin x หารด้วย e ยกกำลัง y กลับลงไปนะคะเราก็จะได้ออกมาก็คือ e ยกกำลัง y cos x ลบ5บวก sin x คูณ e ยกกำลัง y คูณกับ5บวก sin x หารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมดหารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะ e ยกกำลัง y ตัดกันได้นะคะสุดท้ายคำตอบอนุพันธ์อันดับที่2ของ y เทียบกับตัวแปร x ของเราก็คือ e ยกกำลัง y cos x ลบกับ5บวก sin x ทั้งหมดยกกำลัง2ทั้งหมดหารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะมาดูตัวอย่างที่4นะคะจงหาอนุพันธ์อันดับที่2เมื่อกำหนดให้ log y ฐาน2ลบ x ยกกำลัง3เท่ากับ1วิธีทำนะคะเราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ทุกพจน์เลยนะคะอนุพันธ์ของ log y ฐาน2จะเท่ากับเศษ1ส่วน y log 2ฐาน e คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x หรือว่า y พรามนะคะส่วนอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง3จะเท่ากับ 3x ยกกำลัง2อนุพันธ์ของ1จะเท่ากับ0ดังนั้นเราก็จะจัดรูปให้เหลือแค่ y พรามอย่างเดียวนะคะซึ่งเราจะได้ y พรามออกมาก็คือ 3x ยกกำลัง 2y คูณอยู่กับล็อก2ฐาน e หลังจากนั้นนะคะเราจะนำผลของอนุพันธ์อันดับที่1ที่หาได้เนี่ยมาหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้เป็นอนุพันธ์อันดับที่2ซึ่งมีค่าเท่ากับ3ล็อก2ฐาน e คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง 2y เทียบตัวแปร x นะคะเราก็จะหาอนุพันธ์ของผลคูณระหว่าง x ยกกำลัง2กับ y นะคะจะได้เท่ากับ3ล็อก2ฐาน e ทั้งหมดคูณอยู่กับ x ยกกำลัง2อนุพันธ์ของ y เทียบตัวแปร x บวก y คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง2เทียบกับตัวแปร x นะคะเสร็จแล้วเราก็หาอนุพันธ์ต่อจะได้เป็น3ล็อก2ฐาน e ทั้งหมดคูณด้วย x ยกกำลัง2y พรามบวก y คูณอยู่กับ 2x นะคะหรือ3คูณอยู่กับล็อก2ฐาน e ทั้งหมดคูณด้วย x ยกกำลัง2 y พรามบวกกับ 2xy เราจะแทน y พรามเท่ากับ 3x ยกกำลัง 2y คูณอยู่กับล็อก2ฐาน e ลงไปที่อนุพันธ์อันดับที่1นะคะหรือว่า y พรามสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็นอนุพันธ์อันดับที่2หรือว่า y ดับเบิลพรามเนี่ยมีค่าเท่ากับ 3xy คูณอยู่กับล็อก2ฐาน e คูณอยู่กับ 3x ยกกำลัง3คูณล็อก2ฐาน e บวก2ค่ะตัวอย่างที่5จงหาความชันของเส้นสัมผัสวงกลม x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2เท่ากับ25วิธีทำนะคะเราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการเราจะได้ 2x บวก 2y อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ0เราก็ย้ายข้างให้เหลืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x อย่างเดียวนะคะนั่นคืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับลบ x ส่วนด้วย y ดังนั้นความชันของเส้นสัมผัสวงกลม x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2เท่ากับ25คือลบของ x ส่วนด้วย y
ถ้าเราต้องการหาความชันของเส้นสัมผัสวงกลม x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ25ที่จุดลบ43นะคะเราก็สามารถหาได้นะคะได้คำตอบออกมาก็คือเศษ4ส่วน3ซึ่งเราจะได้มาจากการแทน x เท่ากับลบ4แทน y เท่ากับ3ลงไปในอนุพันธ์อันดับที่1และถ้าเผื่อต้องการหาความชันของเส้นสัมผัสวงกลม x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ25ที่จุดลบ4ลบ3นะคะเราก็สามารถหาได้นะคะก็จะได้เป็นลบเศษ4ส่วน3ค่ะหาได้โดยการแทน x เท่ากับลบ4แทน y เท่ากับลบ3ลงไปในอนุพันธ์อันดับที่1อีกเช่นกันนะคะบทสรุปสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายได้